ตอนนี้เป็นที่คำชะนอดเห็นไหมท่านผู้ชมคำชะนอดนี่นะท่านผู้ชมเขามากราบไหว้พระปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับท่านผู้ชมนะคือบรรยากาศตรงนี้เลยครับตอนนี้เขาจะมีโรงทานด้วยนะนะมีนมมีอะไรที่เอามาให้หลายคนหลายท่านที่มากราบไหว้ครับนี่คือบรรยากาศเนี่ยที่คือจุดนัดพบนะฮะใครที่มาก็จะมากราบไหว้นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่เคยมานะข้างหน้านี้ก็คือป่าคำชะโนดหรือวังคำชะโนดนะครับเดี๋ยวนี้เจริญมากท่านผู้ชมเห็นไหมหน่วยงานราชการตำรวจทหารท้องที่อำเภอผู้ว่าอะไรเนี่ยมาดูแลหมดก็ถือว่าเป็นแหล่งจุดไทแม็กเป็นแหล่งที่นะมีรายได้จังหวัดอุดรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวว่าได้เนาะเขาจะมารับบัตรคิวนะครับถ้าคนล้นข้างในเขาก็จะปิดชั่วคราวก่อนหรือพักเที่ยงอย่างเงี้ยนะช่วงพักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะปิดสักนิดนึงนะเพื่อให้คนแบ่งเบาคลายพื้นที่นะครับบรรยากาศก็มีของใช้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวมาดูจอมันก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของนะจะเป็นพื้นที่วัดนะครับเรียกว่าเอามาสร้างประโยชน์นะครับก็จะมารับบัตรคิวตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะมารับบัตรคิวใครมามารับบัตรคิวก็ได้เช็คคนว่ามากี่คนนะการเดินทางมากันยังไงนะครับมากันกี่คนนะนะดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นที่วัดนะนี่ที่วัดอยู่ตรงนี้บางคนมาเนี่ยไม่รู้จักวัดนะครับวัดนะครับองค์ปู่คำตาที่ท่านสร้างไว้นะเดี๋ยวพาไปดูปู่คำตาอุ่นไม่ดื้อบ้านนี่เดี๋ยวไปดูทำไมเขาจะมีเสื้อผ้ามีอะไรขายชอบเยอะนะลูกหลานเขาก็พากันมาเที่ยวสนุกสนานไปด้วยนะช้อปปิ้งช้อปอะไรก็ว่าไปนี่ก็มีพญานาคต่างๆนะที่ใส่กระถางนี่คือวัดนะท่านผู้ชมด้านเนี้ยเป็นวัดพื้นที่ของวัดทั้งหมดเลยศาลพระปู่คำตาอยู่ด้านนู้นนะศาลพระปู่คำตาแล้วก็นี่เป็นที่วัดนะครับนะกุฏิเจ้าวาดนะนี่จะเป็นศาลานะครับผมให้รายละเอียดเยอะนิดนึงนะให้รู้จักนะครับเนี่ยนะเพราะว่าจอดรถกันตามนี้นะตามที่จะจอดได้จอดได้ตรงไหนก็จอดแต่ว่าเขามีที่ให้จอดอันนี้คือศาลานะศาลาที่ท่านสร้างไว้หลายปีแล้วจะมีศาลนะหรือมนตกเรียกกันจริงๆสัญญาณขึ้นเยอะเลยนี่เป็นบันดกที่เขาไว้นะนี่นะปู่คำตาที่อยู่ตรงนี้นี่นะศาลปู่คำตาเดี๋ยวพาไปดูนะครับท่านผู้ชมจะมีปู่คำตามี
นี่นะหรือพระปู่ชายงามคุณผู้ชมนี่นะที่เขาไหว้กันแล้วก็จะเป็นมนตกที่เขาไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นรูปพระปู่คำตาหรือพระปู่ชายงามนะตัวนี้ก็คือบรรยากาศนะครับที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะที่มีพระหลายๆอย่างนี่รูปปั้นพระปู่คำตาผู้ชมนะครับพระปู่คำตาท่านอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ท่านสร้างไว้เป็นมนตกแล้วก็อยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะอันนี้เขามาเสี่ยงเซ็งซีกันนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่เขย่านะจะไม่ได้เขย่าจะขอจับแล้วกันเลขมงคลนี่เลยท่านผู้ชมนะขอพระปู่คำตาท่านเคยให้หลายคนที่ถือ25อันนี้ก็25อีกนะผมหยิบมาเนี่ยปู่คำตาให้โชคปะนี่10นะคุณผู้ชมคือบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เขาเป็นเสียงสี่นะครับเสียงสี่ที่เขาไว้เสียงโชคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะนี่คือที่ท่านสร้างนะบุกเบิกมาตั้งแต่ทีแรกนะครับบุกเบิกมาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็นะพระปู่คำตาชื่ออย่างนี้เลยนะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่หลายคนหลายท่านได้รู้จักนะที่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมคือเป็นมนตกหลังใหญ่นะที่สร้างมาแต่ก่อนแต่เก่าเลยนะมีรูปปั้นพระปู่คำตานะครับที่อยากจะขอโชคขอลาภกับที่เป็นอดีตท่านเจ้าวาดนะครับท่านอยู่ที่นี่มาก่อนคนพื้นที่แล้วอยู่ที่นี่มาก่อนนะดูแลตั้งแต่ทีแรกแล้วก่อนที่จะเป็นคำชะโนดท่านผู้ชมคำชะโนดเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมเข้ามาเป็นที่เครื่องเสี่ยงดวงนะเป็นที่เสี่ยงดวงยึดเหนี่ยวนะแล้วก็ขอพรนะจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ละคนก็จะมาขอโชคขอลาภตามปกตินี่แม่ผู้ชมคนเขาก็มาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆมากราบไหว้
นะไอ้รูปที่อยู่ด้านในนะอยู่ด้านในเนี่ยเขาเอามาไว้ด้านนอกทั้งหมดแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าเนี่ยนะรูปปั้นที่อยู่ต่างๆอยู่ที่นี่เป็นแหล่งลอตเตอรี่จุดใหญ่เลยนะของอุดรก็เป็นแหล่งนะแต่บางทีเขาขายไม่ได้ขายธรรมดาผู้ชมขายแล้วเรียกไอ้กวักมือไม่เป็นไรไอ้ขายแล้วเรียกโวเวกโวเวกวายเป็นหน้าที่รำคาญของคนนักแสวงบุญเขาก็บอกกันหลายเที่ยวแล้วนะจริงๆแล้วถ้าใครเรียกหรือโวเวกเสียงดังเนี่ยไม่ต้องให้ขายนะเออไม่ต้องให้ขายดีไหมนี่บรรยากาศท่านผู้ชมนะครับเป็นนี่เป็นพระรูปใหญ่ที่สร้างนานแล้วนะนะครับสร้างนานนี่เป็นเทพทันใจนะนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศท่านผู้ชมนะที่อยู่ตรงนี้ต้องทำชั้นโอดเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คนนักบุญมาแสวงโชคส่วนนี้จะเป็นมุมขายลอตเตอรี่นะที่ช่วงชิงรางวัลนะแล้วแต่ผู้นักแสวงบุญนะครับนี่นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพระรูปองค์ใหญ่ทีเดียวนะครับพระยืนบางที่สูงแต่ก่อนจะเป็นนะโดดเด่นทีเดียวนะท่านผู้ชมนะนะครับเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมีพญานาคล้อมรอบเลยเห็นไหมนี่ครับเป็นบรรยากาศท่านผู้ชมที่อยู่แล้วก็จะมีรถแล้วก็มีร้านค้าขายทั่วไปก็ดีโอ้โหนี่บอกโคตรเยอะเลยทำใช้คำนี้ได้เลยมันเยอะจัดเยอะจนจะทะเลาะกันละอันนี้เขาจะมีวงสวงนะที่เขาย้ายมาจากทางโน้นนิดนึงไฟเนี่ยฝืนเป็นปรา
ืองแห่งยุคธรรมสัมปันโนมาตาลสมมาประทานมิมานาคาราหุนยาด้วยประบารมีโอสีสุนโมยาสีปภุมมาโอมยานุปันภาวะThank you.